ายรักแมวเป็นผู้ชายน่ารักคุณผู้ชมแล้วก็มีนะคะพวกอาหารด้วยพี่ตั้มมีอาหารด้วยเหรอมีอาหารด้วยที่เยอะด้วยแต่วันนี้เรามาแจกคนเดียวเลยไปสาขาที่2ณตลาดที่ชื่อว่า The Camp Vintage Free Market จ้าไปเข้าไปข้างในเลยดีกว่าจ้าคุณผู้ชมโอ้โหโคตรว้าวสนุนอันนี้ต้องเรียกคุณลุงเรียกพี่ค่ะลุงนัทครับสวัสดีครับลุงนัทครับผมลุงนัทเป็นคนที่รังสรรค์เมนูทุกอย่างตรงนี้เราผัดไทยก่อนเลยละกันผัดไทยนี่ชื่ออะไรฮะผัดไทยเย้ตื้อเย้เอิบเย้เอิบทำไมอ่ะเย้เอิบเป็นเป็นย่าเลยพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเชฟบอกพอแล้วเออนานอยู่เลยอร่อยต่อด้วยข้าวหยางปลาทูว้าวของผมนี่คือข้าวหยางปลาทูเว้ยปกติจะหยำให้แมวกินวันนี้เชฟลุงนัทหยำให้เราแอลผัดกับน้ำปลาทูว้าวลองเลยดีกว่าลองบ้านคือถ้ากูเป็นแมวเนี่ยนะมันมีข้าวคุกปลาทูอย่างปลาทูที่อร่อยขนาดนี้เหรอมันจะเป็นรสชาติบ้านๆจริงมันเหมือนแบบว่าเวลาผู้ใหญ่ในบ้านเราทำให้กินแม่ทำให้กินเมนูนี้คืออะไรคะไข่ตุ๋นต้มยำมันมาจากเพื่อนๆที่ไปสังสรรค์ปาร์ตี้ที่บ้านลุงมันกินต้มยำกันหมดเลยเหลือแต่น้ำมันก็เลยเกิดเป็นอ๋อไอ้น้ำแบบน้ำข้นๆต้มยำหอมมากเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยลูกอันนี้ดีมากครับผมอันนี้คือหมูพวงอันนี้น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มอะไรคะแจ่วปลาร้าครับมันไม่ปลาร้าเหมือนปลาร้าฟองอย่างนี้ป่ะคะใช่แล้วปลาร้าหน่อยหอมต้องมาลองเว้ยหอมมากขอบด้วยมะม่วงปั่นนะพี่อยากคุยด้วยละไปทำกับข้าวเฮ้ยเดี๋ยวจะมาก็มาจะไปก็ไปโอเคขอบคุณมากค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะพูดเลยว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงตามใจค่ะเย็นๆไปจนถึงจะพูดความจริงหรือเปล่าหมูเนี่ยนะอร่อยหอมมากคือเราเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นอย่างเงี้ยดีเออแต่แม่รสชาติหอมแบบถึงเครื่องอ่ะแล้วไอ้ปลาร้าที่เขาให้มาน้ำจิ้มก็แบบครบรสอ่ะเออหอมอร่อยลองน้ำมะม่วงเขาบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเลิศที่เนี่ยมันดีขอลองอ่ะเนื้อของมันเนื้อสัมผัสของมันเหมือนแบบมีสัมผัสไว้ในปากเวอร์ลองทำไรทำรายการอย่างเงี้ยเขาเลยด่าผมนี่ไงมึงลองอ่ะอยากด่าก็ด่าอ่ะมึงลองปุยนุ่นเฮ้ยมันนุ่มจริงๆผมมึงดูเป๊ะกับเว้ยทำไมอร่อยไม่นุ่มจริงปกติอ่ะกินพวกปั่นๆใช่ป่ะมันก็จะมีเกล็ดแข็งมีอะไรใช่ป่ะไม่นี่มันไม่มีเครื่องปั่นเขาดีมันคือสมูทดิอ่ะคุณผู้ชมมาสำหรับร้านครับนะคะไปยังไงคะลุงอันนี้อะไรแกงเนื้อกินไม่ได้ข้าวหยาบแอมแปลกินไม่ได้เดี๋ยวเราชิมให้แกงเนื้ออยากจะกลับแทบเท้าลุงนัดเลยเครื่องแกงเนี่ยนะเครื่องแกงไอ้แกงเขียวหวานเนี่ยค่ะมันแบบมันหอมแบบหอมเครื่องเทศมากแล้วเนื้อเขาอะนุ่มนุ่มมาได้เลยเปิดทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปถึงค่ำๆ5 โมงอย่างเงี้ยเนาะมาได้เลยแค่ค่ะ
ไปจับโอ๊ตจับตาผู้ชมครับนี่คือเมนูที่ไม่เคยกินมาก่อนมีชื่อว่าเห่าดงดูสิผู้ชมครับเห่าดงจริงแล้วคือเป็นเนื้อออสเตรเลียเว้ยส่วนไหนสติปโรสเตอร์ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เป็นส่วนสติปจ็อบเอาไหมคะดีมากกว่าดีเอาดีๆสาระมันเป็นเนื้อสันนอกสติปรอยสติปรอยเรียงไม่หมดนี่คืออันนี้ก็คือเป็นมันบดใช่ไหมคะเออลองเห่าดงเห่าดงคือถ้าคนอยุธยาจะรู้จักดีว่าวิธีการเห่าดงคืออะไรฮะมันเป็นกรรมวิธีของคนอยุธยาใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ดั้งเดิมของอยุธยาเลยอ่ะเฮ้ยพี่อร่อยเอางี้อธิบายให้ฟังรสชาติคล้ายเนื้อเอาไปคลุกกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำพริกป่นมะนาวน้ำปลาพี่ข้าเมนูแล้วอ่ะเฮ้ยอันเนี้ยมันนิ่มละเอียดละมุนแล้วหอมพริกไทยหอมซอสดีนะอ่ะเดี๋ยวขอดีมันอร่อยจริงว่ะมันนุ่มเมื่อกี้ถ้าไปผัดมาบอกเราไม่กินเลยเนื้อสดติดๆแบบเนี้ยเอากลับบ้านได้ไหมมีทั้งสองสามจานดีใช่ไหมอร่อยดีเขาใช้เนื้อดีอ่ะสำหรับร้านสเต็กจ็อบค่ะแต่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่หน้าตลาดเลยเป็นแบบเป็นรถอ่ะรถเขาเรียกอะไรนะฟู้ดทรัคฟู้ดมึงอยู่เมืองไหนมาวะเนี่ยไม่รู้จักเฮียอะไรสักอย่างกูเบื่อนะเจอไอเฮียคนนี้ได้เลยนะคะหล่อข้างหลังนี้นะคะเปิดวันอังคารถึงอาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่เย็นถึง4ทุ่มนะคะแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดถึงเที่ยงคืนเลยจ้ามาได้เลยจ้ากับไอเฮียคนนี้ค่ะไอเฮียชื่อจ๊อบเหรอคะเปล่าครับเดินมานะจากร้านสเต็กนี่คือทั้งแถบเลยมีแต่ของดีใช่อันนี้ร้านเชียงตะโฟพี่ต้องว้าวโอ้มาแล้วมาแล้วเหมือนรู้ว่าเราจะมาคุณผู้ชมรายการดูไม่แบบสรรสร้างไม่เติมแต่งใดทั้งสิ้นก็คือมาก็มาเลยมาถึงปุ๊บเสิร์ฟเลยคืออะไรฮะกินได้เลยกินได้เลยนี่เย็นตาโฟเกี๊ยวกรอบยำกับเย็นตาโฟเกี๊ยวกรอบคุณผู้ชมเกี๊ยวกรอบแล้วก็นี้อันนี้เย็นตาโฟน้ำเย็นตาโฟน้ำนะครับคือแบบที่แบบข้ามตายอ่ะเกี๊ยวกรอบก่อนนี่คือให้เพราะมาถ่ายรายการใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้เลยเกี๊ยวเขาบอกเกี๊ยวกรอบดูก่อนว่ากรอบไหมนี่ลองรู้สึกกันโอ้ยน้ำซอสมันอร่อยด้วยซอสอร่อยมากซื้อมากหรือทำเองฮะน้ำซอสเองครับว้าวเนื้อรสชาติดีมากซอสอร่อยมากเขาไม่ต้องปรุงแล้วซื้อซอสอร่อยถึงขนาดแบบทำซอสขายได้จริงๆอร่อยมากที่ซอสอร่อยมากแล้วจะบอกเมื่อกี้กินลูกชิ้นปลาเข้าไปก็คือดีเป็นลูกชิ้นปลาแบบดีอ่ะไม่ใช่แบบลูกชิ้นแป้งอ่ะคือด้วยความที่ไอ้น้ำซอสมันอร่อยอ่ะพอมันผสมกับอะไรแม่ก็อร่อยนี่ถ้าเป็นน้ำใส่น้ำซอสแม่ก็อร่อยว้าวดีสำหรับร้านเย็นตาโฟบางน้ำคุณผู้ชมเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างคะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่4โมงถึงเที่ยงคืนครับโอเคแล้วจันทร์ถึงพฤหัสไปไหนนอนอยู่บ้านเขาอยู่เขาบอกว่าแม่ค้าร้านนี้เป็นดีกรีไปถึงแอร์โฮสเตสว้าวร้านนี้ฮะพี่ตั้มซื้อขนมปังฝากแฟนเหรออะไรใครกินขนมปังกินไม่เป็นขนมปังชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะแอลฮอสเตสแซวค่ะนี่เป็นแฟนกันมาใช่ค่ะไม่ใช่เราชอบที่แบบว่าชอบที่แบบว่าผู้หญิงมองหน้าผู้ชายแต่ผู้ชายแบบไม่ตอบอ่ะอย่างเดียวเอาไปขนมปังนี้ไปกินที่อื่นได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวย่างให้ไหมฮะเอาไส้มีไส้อะไรบ้างฮะแนะนำไส้อะไรไส้ค่ะก็คือจะเป็นสังขยาที่หนูทำเองค่ะทำเองโอ้โหสังขยานี่หวานแน่นอนผู้ชมสังขยาแล้วก็ใบหยองอันนี้พริกเผาค่ะพริกเผาแล้วก็มันอันนี้มันม่วงเป็นไส้พิเศษมันเป็นสังขยาแล้วกันขอบคุณค่ะนะคะบรรยากาศมันอยู่บนเครื่องบินป่ะว้าวดูจากสีสันแล้วรับรู้ได้ถึงความกรอบและความหอมอ่ะใช่กรอบข้างในเอออ่ะอันนี้มันม่วงและอันนี้สังขยาใบเตยหืมมากเราอย่ามองกล้องกินไปมองหน้าแม่ค้าไปจริงเพิ่มความหวานด้วยมันกรอบมากเนย
ยมากสมกับราคาชิ้นละ15บาทไม่แพงนี่15บาทเออ15บาทเองว้าวพันหนึ่งไม่แพงเลยร้านนี้บอกแล้วอร่อยจริงวันไหมคะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะกี่โมงถึงตั้งแต่5โมงเย็นค่ะถึงยังคืนสำหรับร้านฟังลุงเฉยค่ะอยากจะฟัง10รอบขออีกทีสำหรับร้านฟังลุงเฉยค่ะโหชัยกูเต้นแรงมากคุณเจ้าค่ะไปเอาอะไรจะกินอะไร Good morning Good morning teacher How are you today No no สบายดีครับไว้พูดไทยได้ครับเราจะดีฮะอันนี้199บาทเท่านั้นและนี่คือร้านลิสเดียเอานี่เอาแล้วเหรอโอเคให้เขาพูดดีกว่าเจ้าของภาษาสะกดหน่อย Spell Ribs Beer อ๋อ Ribs Beerใกล้เคียงนะ How much นั่งถามให้ตังค์นั่งเลย500บาท500บาทแค่พูด Ribs Beer 500บาทนี่ถ้าอ่านทั้งแถวกูไม่ขายตัวจ่ายค่านี่หรอวะขอบคุณครับผมค่ะลูกค้าร้านนี้อ่ะสั่งอะไรดีเอาอะไรดีพี่ต้นวันนี้เรากินหมูดีกว่าพอกริบนะพอกริบ199บาทคุณผู้ชม1ชิ้นค่ะพ่อค้ามาเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปดูบรรยากาศร้านกันเว้ยไปลิปส์เบียร์ว่ะอ๋อเขาบั้งให้เราอย่างนี้ว่ะคุณผู้ชมใช่เขาหั่นไปแล้วเชี่ยแปลกจริงง่ายมากเนี่ยมีหน้าทำไมฝรั่งชอบกินฝรั่งแบบชอบใช้มือไงเวลากินเนี่ยกินใบดุลนิ้วไปเมื่อง่ายมากนุ่มมากคุณผู้ชมแล้วเขาหมักมาแบบไม่รู้หมักหรือเปล่าแต่แม่งแบบเข้าเนื้อมากว้าวนี่199อร่อยว่ะพี่อ้ออร่อยมากขอชิมแล้วว้าวรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นพันธุลัพธ์อะอยากติดตามอภัยมณีกลับบ้านเพราะคุณเรียนหลักสูตรอินเตอร์เขาไม่ได้สอน คุณผู้ชมเรามีอินไซต์อะไรรู้หรือไม่ว่าเจ้าของร้านนี้ อดีตเชฟโอเรนเต็น10ปีสิบสมัยว้าวสิบปีหรือสิบสมัยสิบสมัยมาคุณผู้ชมสำหรับร้านริปส์เบียร์ใช่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านฟูดอาร์ตแอนด์คราฟเลยนี่เลยมาคุณผู้ชมและสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับใครที่มีย่านแบบดีๆย่านเด็ดแนะนำมาไม่ต้องบอกมาเราหาเองได้แนะนำมาบอกมาหน่อยอินบ็อกซ์มาบอกก็ได้หรือว่าข้อความคอมเมนต์ก็ได้ได้บอกหน่อยว่าย่านไหนอร่อยแนะนำมาเลยใช่ฮะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าใครคอมเมนต์ในเชิงลบเราบล็อกทันทีนี่คือสโลแกนของอร่อยต้องแชร์นะ อีกอย่างนึงคือเราจะไปกดไลค์เขาให้เขารู้ตัวใช่ว่าอ่ะเรารู้แล้วนะว่าติอยู่ว่าพอคุณเห็นไลค์ปุ๊บเราบล็อกเลย ไม่บล็อกเขามาติชมได้นะนี่คือรายการที่เราจ่ายเงินเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์มาว่าแชร์ใครแล้วกันไม่มีสปอนเซอร์จ่ายเองหมดทำไมนะนี่คืออร่อยต้องแชร์คุณผู้ชมค่ะฝากด้วยติดตามด้วยสำหรับแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube ปักกะบู .tv Instagram ปักกะบู .tv Twitter อร่อยต้องแชร์และ IG ของเรา2คนฮะ M8.M8 ครับผมแล้วเจอกันใหม่กับอร่อยต้องแชร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีมาแล้วมาเร็วเยอะๆร้านไหนสนใจเขาจะไปร้านหนุ่มปังปักกะบู .tv